คอนนิชิวาโปเต้เดซึสวัสดีนะครับโปเต้ครับผมวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่อง Skin My by โปเต้เย้วันนี้นะครับความตั้งใจแรกคืออยากจะรีวิว Cleansing Oil ของแบรนด์ Funkel นะครับผมแต่ว่ามีเจ้าตัวหนึ่งได้ซื้อบัตรทางด่วนแล้ววู้แซงมาก่อนเจ้าตัวนั้นก็คือ Emulsion นะครับผมไม่คุ้นใช่ไหมครับว่า Emulsion คืออะไรจะบอกว่า Emulsion ก็เป็นสกินแคร์ในรูปของลิควิดรูปหนึ่งนะครับผมเป็นอีกชนิดหนึ่งเขาอยู่ระหว่างกลางเซรั่มแล้วก็มอยเจอไรเซอร์นะครับมอยเจอไรเซอร์ก็คือพวกครีมนั่นเองนะแต่ผมจะเรียกว่ามอยเจอไรเซอร์นะครับทีนี้จะบอกว่าเขาอยู่ระหว่างสมมุติเราใช้เซรั่มเสร็จเราก็ตามด้วยอิมัลชันแล้วถึงจะเป็นมอยเจอไรเซอร์พวกครีมนะคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้อิมัลชันเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือจะบอกว่าส่วนผสมนะครับเขามีความเข้มข้นเทียบเท่ามอยเจอไรเซอร์นะแต่ว่าเนื้อเขาบางเบากว่าเพราะเบสออนของส่วนผสมเขาเนี่ยมีส่วนของน้ำมากกว่าฉะนั้นจึงทำให้เจ้าอิมัลชั่นนั้นซึมสู่ผิวได้ง่ายกว่าพวกครีมหรือมอยเจอไรเซอร์นะครับผมนั่นคือข้อดีของอิมัลชั่นนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าสรรพคุณของอิมัลชั่นเนี่ยเขาคล้ายกับมอยเจอไรเซอร์มากนะแต่เขาโดดเด่นด้วยเรื่องของเนื้อเท่านั้นเองว่าเนื้อเขาเบากว่าซึมได้ง่ายกว่านะคือหน้าที่ของเขาหลักๆของ Emulsion เนี่ยก็คือให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะครับและก็ล็อกความชุ่มชื้นไว้กับผิวของเรานี่คือข้อมูลคร่าวๆของ Emulsion นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ามีอะไรสรรพคุณของเขานอกจากจะให้อะไรอ่ะให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราและล็อกความชุ่มชื้นไว้กับผิวเราแล้วนะเขายังช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้เซรั่มก่อนหน้านี้ของเรานะครับสมมุติเราใช้เซรั่มที่เป็นฟื้นฟูริ้วรอยนะครับเขาก็จะทำให้เจ้าเซรั่มนั้นออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะนี่คือความพิเศษของเจ้าอิมัลชั่นนะครับก็คือส่งเสริมประสิทธิภาพของเซรั่มด้วยนะครับผมมาดูกันวิธีใช้เจ้าอิมัลชั่นดีกว่านะครับว่าเขามีสเต็ปการใช้ยังไงเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าเขาสเต็ปการใช้ของเขาเนี่ยมันคืออยู่ระหว่างเซรั่มกับมอยเจอไรเซอร์นะครับผมก็คือเซรั่มแล้วอิมัลชั่นแล้วก็มอยเจอไรเซอร์แต่เดี๋ยวผมจะมาบอกทั้งสเต็ปนะครับทั้งหมดในการดูแลผิวนะครับผมโดยผมจะขออ้างอิงจากเอกสารแมนนวลของแบรนด์ทรีนะครับผมเล่มนี้นะเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมชอบมากเขาบอกไว้อย่างละเอียดมากนะครับเดี๋ยวผมบอกสเต็ปที่1นะครับก็คือเมคอัพรีมูเวอร์สมมติเรามีแบบแต่งหน้านะมีคิ้วปากตาโดยเฉพาะคุณผู้หญิงใช่ไหมครับเมคอัพรีมูเวอร์ก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยครีนซิ่งนะครับครีนซิ่งจะเป็นครีนซิ่งออยล์ครีนซิ่งมิลค์ครีนซิ่งวอเตอร์อะไรไปก่อนแล้วก็ครีนเซอร์นะครับครีนเซอร์ก็พวกโฟมล้างหน้านะครับผมและตามด้วยโทนเนอร์นะครับเช็ดหรือจะใช้เป็นแบบน้ำตบก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยโลชั่นนะครับก็คือกลุ่มน้ำตบนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเซรั่มนะครับผมเซรั่มนะแล้วก็ไปอิมัลชั่นตัวนี้แหละนะพอเซรั่มเสร็จก็อิมัลชั่นอิมัลชั่นเสร็จก็จะเป็นพวกตาก่อนนะครับก็คือไอครีมนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยครีมสำหรับบำรุงหน้าพวกมอยเจอไรเซอร์ต่างๆแล้วก็ต่อด้วยลิปนะครับผมพวกบำรุงริมฝีปากนะแล้วก็ครีมกันแดดสำหรับช่วงกลางวันแต่ถ้ากลางคืนเราก็จบที่ลิปสติกแล้วนอนเลยสเต็ปไม่ยากนะครับผมคราวนี้มาดูในเรื่องของความเข้มข้นสมมติในกลุ่มหนึ่งในยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มของเซรั่มใช่ไหมเรามีเซรั่มหลายตัวที่เราก็ต้องการที่จะใช้ในตอนนั้นใช่ไหมคราวนี้ก็ต้องไปเรียงในกลุ่มของเขาเองอีกว่าเซรั่มตัวที่1ถึง2ถึง3เนี่ยเราสมมติ3ตัวก่อนนะเราก็เรียงตามเนื้อในกลุ่มของเขาด้วยนะว่าเบาไปจนถึงหนักแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปต่อจากเซรั่มก็ไปเป็นอิมัลชั่นอิมัลชั่นก็เรียงกันถ้าเกิดเรามีอิมัลชั่นหลายตัวก็อิมัลชั่นเนื้อเบาสุดไปจนถึงอิมัลชั่นเนื้อหนักสุดมอยเจอไรเซอร์เนื้อเบาสุดไปมอยเจอไรเซอร์เนื้อหนักสุดแค่นั้นเองไม่ยากแล้วนะครับและสำหรับผมเองเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยผมมีสเต็ปการใช้ยังไงต้องบอกเลยว่าช่วงเช้าผมใช้น้อยกว่ากลางคืนนะครับผมช่วงเช้าเนี่ยผมก็จะเป็นหลังจากทำความสะอาดหน้าแล้วเนี่ยจะเป็นน้ำตบเลยนะครับน้ำตบหรือโทนเนอร์อะไรแต่ผมก็จะเอามาใช้เป็นน้ำตบทั้งหมดนะน้ำตบเสร็จแล้วก็ต่อด้วยเซรั่มนะครับผมจะเป็นเซรั่มก่อนเซรั่มเนี่ยก็แล้วแต่วนเวียนกันใช้ 2-3-4 ตัวที่ผมได้เคยรีวิวไปแล้วเนาะแล้วก็ต่อด้วยอิมัลชั่นแค่1ปั๊มนะครับผมแต่อิมัลชั่นเนื้อดูหนักๆไปงั้นแหละแต่เอาจริงซึมไวนะครับผมซึมไวซึมง่ายนะอันนี้คือเบสออนจากคนผิวผสมถึงมันนะครับผมไม่มีปัญหาอย่างเช้านี้เนี่ยก็ทามาอันนี้คือน้ำตบนะครับแล้วก็เซรั่มแล้วก็อิมัลชั่นแล้วครีมกันแดดมีเท่านี้เลยโนเมคอัพนะครับผมอันนี้คือผิวหน้า
อย่างแท้ทรูนะเห็นไหมว่ามีรูขุมขนอะไรเล็กลงนะครับก็ยังเห็นรูขุมขนเนาะริ้วรอยอะไรตรงหน้าผากเนี่ยผมจะชอบแสดงสีหน้าค่อนข้างแบบโหดร้ายนะฉะนั้นสีหน้าของเราก็จะแบบมีริ้วรอยได้ง่ายนะ เออก็ไปเรียงดูกันได้เลยนะครับส่วน emulsion ที่ผมใช้อยู่มีแค่ตัวเดียวในชีวิตนี้นะครับก็คือจากแบรนด์ luxury ของญี่ปุ่นแบรนด์นั้นก็คือ3นะครับเจ้าตัวนี้เป็น emulsion นะครับเขาชื่อว่า3 treatment emulsion ผมมีขวดเดียวเลยแล้วขอบอกว่าราคามหาศาลมากราคาแพงมากแต่คือตอนซื้อมาวีคแรกยังทำใจกับเรื่องราคาไม่ได้นะแต่พอใช้ไปอ่ะคุณมันจะรู้สึกว่าคุ้มค่าเฮ้ยปริมาณมันเยอะนะขวดนี้นี่90 ml นะครับแล้วแพ็คเกจจิ้งดีมากแข็งแรงนะครับนี่คือแก้วนะครับแก้วแล้วก็มีลักษณะไม่ได้ใสนะเป็นขุ่นๆนะครับแล้วแบรนด์นี่คือแบบมินิมอลนะครับแล้วก็ด้วยความที่แบรนด์ก็เป็นแบรนด์3แปลว่า3ใช่ไหมเขาก็เลยดีไซน์ของแพ็คเกจจิ้งออกมาเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นทริแองเกิลนะฮะแล้วก็เป็นหัวปั๊มนี่นะฮะแล้วฝานี่เป็นฝาซิลิโคนนะครับเนื้อสัมผัสแบบไฮโซให้อ่ะให้อ่ะแพ็กเกจจิ้งดีไปกว่าแพ็กเกจจิ้งก็คือเนื้อนะครับเนื้อแล้วก็แบบกลิ่นคุณพระกลิ่นดีมากนะครับใครที่เคยยังไม่เคยลองดีกว่าใครที่ยังไม่เคยลองแบรนด์3นะครับเปิดใจไปลองสักหนึ่งตัวนะครับเขาโดดเด่นที่สุดก็คือ Cleansing Oil กวนเหลืองๆติ๊งเจ้าตัวนี้คือโดดเด่นที่สุดนะครับในไลน์ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์3ส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ไม่น้อยหน้าไปกว่ากันนะครับผมบังเอิญซื้อแล้ว BA ก็เหมือนป้ายยาเอาตัวนี้ไปลองด้วยสิเนี่ยทําความสะอาดแล้วก็ต้องบํารุงนะเอามาพอจ่ายตังค์แล้วตัวชากันไปเลยอ่ะดูเนื้อกันนะครับว่า emulsion ของแบรนด์3มีเนื้อเป็นยังไงกันบ้างเห็นมั้ยครับว่าเนื้อหยุ่นๆนะครับนี่ฮะเนื้อเป็นอย่างนี้ไหลนะฮะแสดงว่าไม่ได้หนักนะครับไม่ได้จุกอยู่กับที่แล้วค้างนะฮะไหลนะครับเป็นครีมน้ำนมอ่ะเป็นมิ้วนะครับผมบอกเลยว่าแบบกลิ่นเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่ากลิ่นไม่ได้เป็นกลิ่นน้ำหอมไม่ได้เป็นกลิ่นอะไรแบบเหมือนกับสกินแคร์ตัวอื่นอ่ะอันนี้คือกลิ่นสปาถ้าคุณเคยไปใช้บริการสปาแพงๆหรือถ้าคุณไม่เคยใช้แล้วคุณอยากมีโอกาสไปใช้สปาแพงทุกคืนคุณต้องใช้ emulsion ของแบรนด์3นะครับแบรนด์3นี่เขาย้ำมาเลยว่าที่เขาใส่กลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นจากน้ำมันหอมระเหยนะครับก็คือ essential oil นะครับผมซึ่งเป็นกลิ่นที่ได้จากการสกัดจากสมุนไพรดอกไม้ต้นไม้ใดๆนะครับอันนั้นเป็นกลิ่นจากธรรมชาตินะครับและที่เขาใส่กลิ่นจากธรรมชาติเนี่ยแบรนด์3เขาบอกมาเลยว่าเขาต้องการให้คนนั้นก่อนที่จะเอาไปประคบบนผิวเนี่ยต้องการให้เอามาอังไว้หน้าจมูกแล้วสูดหายใจเข้าไปลึกๆ 3-5 ครั้งนะครับเพื่อกลิ่นนั้นจะบำบัดความเครียดรู้อยู่แล้วว่าญี่ปุ่นเป็นชาติที่ทำงานจริงจังและมีความเครียดสูงฉะนั้นกลิ่นเหล่านี้นะครับจะช่วยบำบัดได้นะครับซึ่งคนเราทุกคนทำงานก็คือต้องเครียดกันอยู่แล้วในสายงานของทุกคนถูกไหมครับสายงานผมเองผมก็เครียดใช่ไหมเราก็ใช้กลิ่นบำบัดแล้วก็ได้บำรุงผิวไปด้วยนี่คือคอนเซ็ปต์หลักของแบรนด์3นะครับผมเปิดใจนะครับแพงสักหน่อยแต่ว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าผมบอกแล้วเมื่อคลิปที่ผมตีขิมเนี่ยการฟังดนตรีนะครับพวกนี้ก็ช่วยบำบัดความรู้สึกบำบัดอารมณ์พออารมณ์ความรู้สึกเราไม่เครียดจากภายในเนี่ยผิวเราก็จะส่งผลดีออกมาด้วยนะครับซึ่งกลิ่นก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งในการที่จะบำบัดภายในนะลองเปิดใจดูแล้วนี่คือสปาแพงที่คุณสามารถเจอได้ทุกวันคุ้มค่ากว่าการไปจ่ายสปาแบบโหเราไปติดกันทุกวันไม่ได้ถูกไหมอบไปที่คอแล้วกันไม่อยากให้มันทับผมกับครีมกันแดดนะครับผมเฮ้ยคือไม่เหลือให้อบที่คอแล้วอะคือมันซึมหายไปในฝ่ามือแล้ว พูดนานเกินหายไปเลยนี่ก็แสดงออกให้เห็นว่าเขาซึมไวนะครับผมไม่ต้องกังวลเลยเขาเบสออนที่น้ำเยอะจริงๆน้ำเยอะมันก็ฟึบได้ง่ายนะฮะและให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นไว้กับผิวได้ด้วยนี่คือ emulsion นะครับและถ้าใครอยากลองใช้ emulsion นะครับลองได้เลยนะครับผมอย่างเช่นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนผิวผสมถึงมันแบบผมเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าไม่อยากไปถึงครีมอ่ะไม่อยากไปถึงมอยเจอไรเซอร์อ่ะคุณก็ได้ความเข้มข้นเทียบเท่ามอยเจอไรเซอร์นะแต่เนื้อเบากว่าที่ emulsion ก็จบที่ emulsion ได้เลยนะครับสำหรับตอนกลางคืนส่วนตอนเช้าเนี่ยอยากใช้ก็ใช้ไม่อยากใช้ก็ไม่เป็นไรก็อาจจะแบบเซรั่มน้ำตกเซรั่มแล้วครีมกันแดดเลยแต่ถ้าอยากเสริมในช่วงผิวแห้งหรือคนที่มีผิวแห้งหรือคนที่มีผิวผสมถึงมันแล้วรู้สึกอยากให้หน้าแบบฉ่ำวาวเกาหลีก็จัดอีกสักนิดนึงก็ได้แต่นี่คือไม่มีนะไม่มีฉ่ำวาวแบบเนียนสุขภาพดีอิ่มฉ่ำอยู่ข้างในนะไม่ได้แบบหน้าเมือกนะครับแต่สำหรับคนผิวแห้งก็โบกได้เต็มที่เลยคนผิวมันก็โบกได้เต็มที่เหมือนกันแต่ให้ดูปริมาณก็เท่านั้นเองนะแล้วก็ดูสภาพภูมิอากาศที่ผมย้ำเสมอก็คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิจะเป็นตัวก
กำหนดการปริมาณการใช้สกินแคร์ของเรานะข้อนี้คิดให้ดีไม่ต้องไปพึ่งพาตำรับตำราหรือทฤษฎีใดๆแค่นี้เลยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงแล้วมันคือธรรมชาตินะโอเคถ้าใครอยากลองผมใช้ทรีอยู่อย่างเดียวนะครับ Emulsion ก็ไปหาลองเทสได้นะครับหรือแบรนด์อื่นที่คุณสนใจเทสก่อนนะครับป้ายหลังหูหลังแขนนะครับ30นาทีดูอาการแสบร้อนผื่นคันนะครับว่ามีหรือเปล่าถ้ามีก็รีบไปล้างออกนะแล้วก็ทำใจแล้วก็หรือเรายี่ห้อนั้นแพ้ยี่ห้ออื่นอาจจะไม่แพ้ก็ได้หายี่ห้อที่ดีสำหรับเรานะครับอันนี้ผมแนะนำว่าในกรณีของคนที่ไม่อยากใช้ครีมนะครับนี่ Emulsion เข้มข้นสรรพคุณเท่ากับครีมแต่เนื้อเบากว่านะครับวันนี้เราต้องจากกันไปก่อนนะครับยังไงรบกวนกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทิ้งให้เป็นกำลังใจสำหรับผมด้วยนะและเดี๋ยวผมจะลุกขึ้นมาทำคลิปให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นสุดสัปดาห์นะครับที่จะลุกขึ้นมาทำคลิปให้ฟังกันให้ดูกันนะครับวันนี้ตาไปก่อนบ๊ายบายสายนารา